สวัสดีครับผมเป็นไอหมดครับสืบเนื่องจากข่าวลือที่บอกว่า Mac รุ่นใหม่ชิป M3 เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมปลายปีนี้และในข่าวลือนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึง iPad Air 6ด้วยว่าจะได้อัปเกรดไปชิป Apple Silicon เหมือนกันคลิปนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาสรุปข้อมูลเลยข่าวลือใน iPad แต่รุ่นว่าช่วงปลายปีนี้เราจะเห็นหรือเปล่าหรือว่าเราจะเห็นภายในปีหน้าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้กันเลยครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าข่าวลือเรื่อง iPad Air 6เนี่ยมันมาจากข่าวลือเรื่องของ Mac Chip M3 นะโดย Mark Gurman เขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมปลายปีนี้จะมี Mac Chip M3 เปิดตัวอยู่3รุ่นก็คือ MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ iMac 24นิ้ว Chip M3 นะฮะแล้วในข่าวลือนั้นบอกว่าอาจจะมี iPad Air Chip Apple Silicon เปิดตัวด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็น Chip M2 หรือว่า Chip M3มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะว่าณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ iPad Air ที่ผมถืออยู่ตรงเนี้ยตัวนี้นะครับเป็น iPad Air 5ใช้ชิป Apple M1 นะเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022แล้วซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยเปิดตัว iPad Air 6ช่วงเดือนตุลาคมไปปีนี้เหมาะสมไหมอาจจะยังนะเพราะว่ารอบของมันเนี่ยอาจจะเร็วไปนิดนึงปกติแล้วเนี่ย iPad Air หรือว่า iPad Pro พวกนี้จะใช้รอบของการเปิดตัวอยู่ที่ประมาณสัก2ปีมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ตัว iPad Air 6จะเปิดตัวไปปีนี้เช่นกันข้อแรกก็คือ iPad Air 6สมมติว่าถ้าใช้ชิป M2 เนี่ยมันก็จะสามารถเปิดตัวได้เลยเพราะว่าเป็นชิปที่เปิดตัวมาเป็นปีละก็เหมือนเอา iPad Air 5มาอัปเกรดชิปใหม่ใส่ชิป M2 เข้าไปก็สามารถขายได้เหมือนกันในราคา 20,000 ต้นๆเนาะอย่างที่2ก็คือถ้าสมมติว่า iPad Air 6จะใช้ชิป M3 เนี่ยอาจจะยังไม่เปิดตัวภายในปีนี้เพราะว่าชิป M3 เนี่ยส่วนตัวผมคาดว่า Apple น่าจะเอาไปใส่ใน iPad Pro ก่อนอาจจะเปิดตัว iPad Pro ชิป M3 เนี่ยสักต้นปีหรือว่ากลางปีหน้าแล้วไปเปิดตัว iPad Air 6ช่วงปลายปี2024ก็ได้ดังนั้นก็อยู่ที่ว่า Apple เนี่ยจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเซอร์ไพรส์เซอร์วิสลูกค้าสุดๆเปิดตัว iPad Air 6พร้อมชิป M3 ภายในปลายปีนี้เลยก็จะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะอัพขึ้นนิดนึงเทียบของ iPad Air นะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับ iPad Pro นะปัจจุบันเนี่ยก็จะมี iPad iPad miniiPad Air แล้วก็ iPad Pro ใช่ไหมเหมือนที่ผมเรียงไว้ข้างหน้านี้เลยแต่ iPad Air หลังๆมาเนี่ยจากการที่ได้อัปเกรดเป็นชิป Apple Silicon M1 น่ะมันทำให้ iPad Air เริ่มใกล้เป็น iPad Pro ไปเรื่อยๆนะครับจะต่างกันไม่กี่อย่างเช่นเรื่องของหน้าจอเรื่องThunderboltอะไรเงี้ยแต่ประเด็นของมันคือเรื่องของราคาเนาะราคามัน 20,000 ต้นๆน่ะมันเกือบ 20,000 กลางๆละก็คิดว่าด้วยความที่เป็น iPad เกือบ Pro แล้วแหละก็น่าจะอัปเกรดฮาร์ดแวร์บางอย่างมันก็มีความเห็นเนาะจากผมเองแล้วก็ในกลุ่ม iPad User Thailand ที่บอกว่าถ้าสมมติว่า iPad Air 6รุ่นใหม่เนี่ยเปิดตัวมาแล้วก็อัปเกรดสเปคบางอย่างอย่างเช่นความจุเริ่มต้นเนี่ยแบบเดิมตัวเดิม iPad Air 5เนี่ยเริ่มต้นที่64 GB รุ่นใหม่เนี่ยอยากให้เริ่มที่128 GB เพราะว่าพื้นที่การใช้งานมันเยอะเนาะอย่าลืมว่ามันรองรับ Apple Silicon แล้วการใช้งานฟีเจอร์หลายอย่างเช่น Final Cut Pro ก็รองรับ Logic Pro ก็รองรับแล้วก็อนาคตก็จะมีแอป Pro หลายอย่างที่สามารถใช้บน iPad Air ได้ก็จะมาอยู่ด้วยก็อยากให้ความจุเริ่มต้นของตัว iPad Air 6เนี่ยเริ่มต้นที่128 GB แล้วก็อาจจะเป็น128 GB 256 GB หรือ128 GB แล้วก็512 GB ก็ได้อันนี้คือเรื่องของความจุของ iPad Air 6ที่อยากให้เป็นนะอย่างที่2ก็คือเรื่องของพอร์ต USB-C ถึงแม้ว่า iPad Air 5จะใช้พอร์ต USB-C เนี่ยแต่ยังไม่มี Thunderbolt เหมือนตัว iPad Pro ก็คาดหวังว่าตัว iPad Air 6ถ้าได้อัปเกรดเป็นชิปApple Silicon M2 หรือว่า M3 เนี่ยก็เปลี่ยนพอร์ต USB-C ให้เป็น Thunderbolt ก็จะดีมากนะครับถัดมาอันนี้เป็นความหวังเล็กๆละกันก็คือเรื่องของหน้าจออย่าลืมว่าถึงแม้ว่า iPad Air เนี่ยจะเป็นชิป Apple Silicon ก็ตามแต่หน้าจอยังเป็น LCD เหมือนเดิมไม่เหมือนตัว iPad Pro ที่หน้าจอเป็น LCD เหมือนกันแต่ว่ารองรับโปรโมชั่นนะโปรโมชั่น120 Hz ความหวังเล็กๆของผมเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ย iPad Air 6ถ้าอัปเกรดหน้าจอ refresh rate ให้เป็น90 Hz ก็จะดีเพราะว่ามันมีความลื่นไหลกว่า60 Hz ที่เราใช้ในปัจจุบันถ้าใครใช้ iPhone รุ่น Pro อยู่หรือว่าใช้ iPad Pro แล้วกลับมาเล่น iPad Air เนี่ยก็จะรู้สึกมันแบบกระตุกกระตุกแต่จริงมันไม่กระตุกนะเป็นความเคยชินณปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์หลายอย่างของ Apple เนี่ยก็จะเริ่มรองรับหน้าจอโปรโมชั่นแล้วอย่างเช่น iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPad Pro อย่างเงี้ยรองรับแล้วก็คาดหวังว่าถึงแม้ว่าตัว iPad Air 6จะไม่รองรับโปรโมชั่นก็ตาม90 Hz ก็ดีกว่าเพราะว่าเราใช้เวลาในการดูหน้าจอค่อนข้างเยอะนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องกล้องนะอันนี้ผมให้ดูข้างหลังก่อนดีไซน์ตัวเครื่องของ iPad 10กับ iPad Air เนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะถ้าเราดูดิเมนชันของมันจะคล้ายๆกันเลยสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือใน iPad 10อ่ะเขาย้ายกล้อง
จากที่เคยอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ด้านข้างแทนอยู่ตรงนี้ครับก็คาดหวังว่าตัว iPad Air 6รุ่นใหม่เนี่ยจะย้ายกล้องเหมือนกันคือการย้ายกล้องเนี่ยมีผลจริงๆตอนที่เราใช้กล้องหน้าในการสนทนาในการซูมในการประชุมออนไลน์อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากถ้าเราวาง iPad เนี่ยเราจะวางเป็นแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหมถ้ากล้องอยู่ตรงแนวนอนตรงเนี้ยแล้วมองหน้าเข้าหาเรามันก็จะมีมุมที่ดีกว่าแต่อีกหนึ่งเหตุผลที่ iPad Air เนี่ยจะไม่ได้ย้ายกล้องมาไว้ตรงแนวนอนตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแถบแม่เหล็กตรงนี้ครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ Apple Pencil 2ถ้าสมมติว่าแบบเอากล้องมาไว้ตรงนี้การดีไซน์ก็อาจจะยากหน่อยก็ถ้า Apple เนี่ยมีวิธีการย้ายแล้วก็ไม่ให้กระทบกับตัว Smart Connector ตรงนี้ตัวเชื่อมต่อกับ Apple Pencil 2ไว้ก็จะดีมากแต่ก็รอลุ้นกันอีกทีนะฮะเพราะว่าส่วนตัวลองใช้ละกล้องแนวนอนมีประโยชน์จริงๆนะครับสรุปกันอีกทีนะครับสำหรับ iPad Air 6เนี่ยบางข่าวลือบอกว่าจะมาปลายปีนี้เลยก็คือมาเดือนตุลาคมบางข่าวลือบอกว่าจะมาช่วงปี2024อย่างน้อยก็หลังจาก iPad Pro เปิดตัวส่วนจะเป็นอย่างไรแล้วก็รอดูกันอีกทีนะครับสืบเนื่องจากข่าวเมื่อกี้เลยก็คือนอกจาก iPad Air 6แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงการมาของ iPad Pro ด้วย Apple เนี่ยเปิดตัว iPad Pro ชิป M2 เนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนาะน่าจะช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วหรือเปล่ามาพร้อมกับชิป M2 มี2ขนาดหน้าจอเหมือนกันก็คือ11นิ้วที่ผมถือตรงนี้นะครับแล้วก็ 12.9 นิ้วไฮไลท์ของมันก็คือตัว11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วมาพร้อมกับชิป M2 แต่ว่าตัว 12.9 นิ้วอ่ะหน้าจอเป็นมินิ LED นะฮะมันมีหลายข่าวลือนะครับบอกว่ามันมีโอกาสไหมที่ตัว iPad Pro 11นิ้วเนี่ยจะได้อัปเกรดหน้าจอให้เป็นมินิ LED แต่หลายข่าวลือนะบอกว่าไม่มีทาง iPad Pro 11นิ้วเนี่ยไม่มีทางที่ได้อัปเกรดหน้าจอเป็นมินิ LED เพราะว่ารออัปเกรดเป็นหน้าจอ OLED ในปี2024เลยมันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยจะอัปเกรดหน้าจอของ iPad Pro นะฮะทั้ง11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเนี่ยให้กลายเป็นหน้าจอ OLED โดยจะเริ่มในปี2024ก็คาดว่าถ้า Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่มาพร้อมกับชิป M3 ก็อาจจะใส่หน้าจอ OLED มาให้เลยแล้วก็มีบางข่าวลือบอกว่ารุ่นจอใหญ่อย่างเช่นรุ่นหน้าจอ 12.9 นิ้วเนี่ยก็จะได้อัปเกรดหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นกลายเป็น13นิ้วหรือว่า14นิ้วไปเลยนะก็หน้าจอก็จะแตกต่างจากตัว11นิ้วพอสมควรถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าหน้าจอมินิ LED เนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีแหละแต่ลึกๆแล้วเนี่ย Apple เนี่ยพยายามอยากใส่หน้าจอ OLED ในอุปกรณ์อย่าลืมว่าณปัจจุบันเนี่ยหน้าจอ OLED มีในหลายอุปกรณ์แล้วนะฮะก็คือทั้งตัว Apple Watch เองแล้วก็ตัว iPhone เองนะ Apple ก็ใส่หน้าจอ OLED มาให้ละแล้วความพยายามในการที่จะเอาหน้าจอ OLED มาใส่ใน iPad ก็มีเหมือนกัน Apple พยายามมาหลายปีแต่มันก็จะยากหน่อยถ้าจะเอามาใส่ในทุกรุ่นนะก็จะเริ่มต้นกับรุ่น Pro ก่อนข้อดีของหน้าจอ OLED หลายคนก็รู้นะว่าแสดงสีสันสดใสสีดำเป็นสีดำจริงๆแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานด้วยตอนแสดงสีดำอันนี้ก็คือหน้าจอ OLED แต่ด้วยความที่หน้าจอ OLED เนี่ยมันอาจจะต้นทุนที่สูงหน่อย Apple ก็พยายามที่จะหาวิธีการลดต้นทุนตรงนี้ลงให้จงได้ดังนั้นก็คาดหวังว่าตัว iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024จะได้อัปเกรดชิป M3 แล้วก็ใช้หน้าจอ OLED ทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้แถมให้แล้วกันเรื่องของ iPad 11แล้วก็ iPad Mini 7ที่หลายคนสอบถามเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมปี2022 Apple เปิดตัวอย่างที่ผมบอกก็คือ iPad 10ตัวนี้นะฮะตัวสีเหลืองสดใสตัวเนี้ยโอ้ยดีไซน์ใหม่เลยดีไซน์เนี่ยจะคล้ายกับตัว iPad Air เลยเนาะก็เป็นแบบนี้มีตัวเชื่อมต่อ Smart Connector ตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อม USB-C แต่ iPad 10ตัวเนี้ยเป็น iPad ที่ค่อนข้างมีดราม่านะมี Type-C ก็จริงแต่รองรับแค่ Apple Pencil 1ก็คือตัวนี้นะครับเราต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยเชื่อมต่อนะครับเพื่อใช้งานตัว iPad รุ่นที่10มันก็เลยเป็นที่มาว่าปีนี้มันจะมี iPad รุ่นที่21เปิดตัวหรือเปล่าดีไซน์แบบนี้เปิดตัวไหมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีเพราะว่า iPad รุ่นที่10ปีที่แล้วเนี่ยมาพร้อมชิป A14 ถ้าสมมติว่าปีนี้ Apple เปิดตัว iPad 11นะก็อาจจะอัปเกรดชิปให้เป็นชิป A15 หรือว่า A16 ก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะ A15 กำลังดีแล้วทีเนี้ยเรื่องของแบบพอร์ตล่ะจะเป็นยังไงApple Pencil 1อ่ะจะยังใช้กับตัว iPad 11ได้ไหมผมคิดว่าได้แต่จะไม่มีตัวนี้ครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเคยมีข่าวลือบอกว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 15เนาะที่จะมาพร้อมพอร์ต USB-C อุปกรณ์เสริมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างเช่นตัว AirPods เนาะตัว Magic Mouse Magic Keyboard แบตเตอรี่พกพาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C หมดเลยซึ่งอาจจะรวมถึงตัวนี้ด้วยตรงหัวของ Apple Pencil 1อ่ะก็อาจจะเป็น USB-C ด้วยถ้าสมมติว่า Apple เปลี่ยนหัวพอร์ต Apple Pencil 1ให้กลายเป็น USB-C ลองคิดสภาพดูมันก็จะสามารถเสียบเนี่ยเพื่อเชื่อมต่อ
กับ iPad 11พอร์ต USB-C ได้เลยซึ่งอาจจะรวมถึง iPad 10รุ่นเดิมด้วยก็ได้ก็คือทำ Apple Pencil ใหม่มาตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้กับทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่า Appleน่าจะไม่ทำใน iPad 11แน่นอนก็คือการที่อัปเกรดชิปของตัว iPad 11น่ะให้กลายเป็นชิป Apple Silicon คงจะไม่คิดว่าตัว iPad 11ยังติดอยู่กับชิป A Series อยู่เพราะว่าเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็ความใกล้ของความเป็น iPad Air แล้วก็ iPad Pro แล้วก็เรื่องราคาจำหน่ายอย่าลืมว่าปีนี้ถ้าสมมติว่า Apple เปิดตัว iPad 11ออกมาเนี่ยเขาก็น่าจะเลิกขายตัว iPad 10ตัวนี้แล้วก็ iPad รุ่นที่9ที่มันมีปุ่ม Home อยู่ด้วยทำให้ตัว iPad 11อาจจะกลายเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดดังนั้นการที่อัดสเปคมาให้เยอะมันอาจจะดั้มราคาสูงขึ้นไปอาจจะทำให้คนเข้าถึงยากนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของข่าวของ iPad 11นะสุดท้าย iPad mini อันนี้ลองวิเคราะห์กันดูนะ Apple เนี่ยเปิดตัว iPad mini มาค่อนข้างนานแล้วนะถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021โอ้ยตอนนั้นว้าวกันมากเลยนะครับก็คือมันอารมณ์มันเหมือนว่าเป็น iPad Air ย่อส่วนนะก็คือตัวนี้ส่วนตัวผมใช้งานอยู่ครับซื้อตั้งแต่ตอนเปิดขายแรกชอบนะเพราะว่ากระทัดรัดพกพาสะดวกแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนรอติดตามว่าจะมีการอัปเกรดรุ่นไหนหรือยังปี2022ก็ไม่มีมาถึงปี2023นี้ก็อยากให้มีการอัปเกรด iPad mini 7เนี่ยไม่ค่อยมีข่าวลือเลยครับว่าจะมาเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นไลน์ที่ได้อัปเกรดบ่อยเหมือนกับตัว iPad รุ่นปกติ iPad Pro อะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้อัปเกรดบ่อยเหมือนที่ผมบอกไปแต่ด้วย requirement แล้วก็การอัปเกรดสเปคเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้มีลุ้นนะถ้าสมมติว่า Apple เนี่ยเปิดตัว iPad 11ตัวนี้นะครับดีไซน์แบบนี้ iPad 11ตัวนี้แล้วก็อัปเกรดชิปจาก A14 เป็น A15 หรือว่า A16 iPad mini เนี่ยก็มีลุ้นที่จะได้อัปเกรดชิปเหมือนกันเพราะว่า iPad mini เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับ iPad Airปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเปิดตัวคู่กันเสมอนะครับตัว iPad mini กับตัว iPad Air ณปัจจุบันเนี่ย iPad Air ได้อัปเกรดเป็นชิป Apple Silicon ละแล้วถ้า iPad mini เนี่ยไม่ได้อัปเกรดสเปคใหม่เลยเนี่ยมันอาจจะหายไปจากไลน์สินค้าก็ได้หมายถึงว่าความนิยมอาจจะลดลงก็มีลุ้นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ iPad 11เปิดตัวอัปเกรดชิปใหม่ตัว iPad mini เนี่ยก็มีลุ้นอัปเกรดชิปใหม่เหมือนกันอาจจะเป็นชิป A16 หรือเปล่าหรือไม่ Apple ก็เซอร์ไพรส์จัดเต็มใช้ชิป A17 เหมือนกับตัว iPhone 15 Pro เลยนี่ก็ต้องรอลุ้นกันแต่สิ่งที่ Apple ไม่น่าทำเหมือนกันก็คือการอัปเกรดชิปของตัว iPad mini เนี่ยให้กลายเป็นชิป Apple Silicon ก็อาจจะไม่เพราะในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่า iPad mini เห็นตัวแค่นี้ราคาก็โหดพอสมควรเข้าถึงยากพอสมควรนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัว iPad สเปคสูงแต่เครื่องเล็กพกพาสะดวกมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวลือของตัว iPad mini 7นะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการรายงานข่าวลือทีแรกว่าจะพูดถึงเฉพาะตัว iPad Air 6แล้วก็ iPad Pro หน้าจอ OLED แต่มันก็มี iPad อื่นมาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นการอัปเดตสรุปให้ดูกันข่าวลือนะครับบอกว่าปลายปีนี้งานอีเวนต์เนี่ยอาจจะมีอยู่2งานก็คือเดือนกันยายนเนาะเปิดตัว iPhone 15แล้วก็ Apple Watch Series 9แล้วถ้า Apple Surprise จัดงานในตุลาอีกก็อาจจะมีการเปิดตัวMac รุ่นชิป M3 และอาจจะมี iPad บางตัวเปิดตัวด้วยก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีเพราะว่าปีที่แล้วมีนะงานตุลาก็คือเป็นงานแบบ Press Event นะครับก็คือเป็นการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเปิดตัว iPad รุ่นที่10ปีนี้ก็คิดว่าถ้า Apple มีเวลาแล้วมองว่าไลน์ iPad ยังน่าสนใจอยู่ก็อาจจะอัปเกรดแล้วก็เปิดตัว iPad เหมือนที่ผมบอกส่วนอีกทีคาดการณ์รุ่นที่อาจจะเปิดตัวภายในปี2023นี้ก็จะมีตัวนี้ครับ iPad 11เนาะอันนี้คิดว่าน่าจะมาแน่นอนแหละถัดมาก็ลุ้นตัว iPad mini 7นะฮะว่าจะได้อัปเกรดชิปใหม่หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว iPad Air 6นะฮะก็รอดูว่าจะใช้ชิปอะไรระหว่างชิป M2 หรือว่าชิป M3 ส่วนปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัว iPad Pro ชิป M3 นะฮะหน้าจอ OLED อาจจะเปิดตัวช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปีก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าตัว iPad Air 6ไม่ได้เปิดตัวภายในปลายปีเนี้ยก็อาจจะเปิดตัวปีหน้าหลังจากที่ iPad Pro เปิดตัวก็ได้ครับใครเล็งรุ่นไหนไว้ชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ